ก๊อตเอกชื่อนี้มีที่มายังไงครับใครเป็นคนตั้งให้ตั้งให้ก็พอดีได้ฉายานี้ก็ตอนที่เล่นแข่งท้าไฟฮะก็ตอนท้าไฟพอดีมันช่วงแรกๆของรายการเนี่ยมันมีการแข่งแบบลักษณะที่ว่าต้องแข่งกันฟ้ากระดิ่งกันแล้วพอดีไอพี่อาจจะแบบไอผมเนี่ยอาจจะแบบว่าคว้าเร็วกว่าชาวบ้านเขาหน่อยไงมันแบบคว้าแบบความเร็วแสงเลยเขาก็เลยคิดให้ฉายาแบบก็อตสปีดอะไรเนี้ยจนเรียกเอาคำว่าก็อตมาต่อกับชื่อเล่นก็เลยกลายเป็นก็อตเอกประมาณนั้บนอกก็สามารถไปควักได้ไวกระควักกระดิ่งเนี่ยได้ไวตลอด คว้ากระดิ่งได้ไวแล้วก็ใครคว้าก่อนตอบก่อนแล้วดันตอบถูกมันมีแบบช่องโหว่แบบว่าคว้าแล้วมายืนแช่แล้วนั่งคิดอะไรก็มีแหละมันแต่ว่าอันนั้นมันก็คือเพื่อความบันเทิงแล้วในรายการท้าไฟใช่ไหมชื่อรายการท้าไฟใช่ไหมฮะเขามีแบบจับเวลาไหมหลังจากคุณได้ครอบครองกระดิ่งแล้วคุณมีเวลากี่วินาทีที่จะตอบแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะเวลาเวลาถ่ายจริงอ่ะคว้าแล้วนึกกันแค่เสี้ยววิแล้วก็ตอบเลยไงไอช่วงที่ว่าคว้าแล้วตอบเลยไอตอนนั้นมันไม่ได้มีการตัดต่อหรอกก็คือคว้าปุ๊บมันก็จะตอบจริงแต่มันก็ต้องมีคิดก่อนแต่ถ้าเกิดมันแต่มันก็มีอยู่บางข้อเหมือนกันที่ว่าคว้ามาแล้วมันนึกเมื่อคว้ามาแล้วเมื่อแล้วแล้วก็ให้อีกคนตอบแทนอะไรประมาณนี้ก็เคยอยู่แล้วก็คือสรุปสุดท้ายรายการท้าไฟก็ชนะมาใช่ไหมครับชนะการแข่งขันหรือเปล่าก็ถ้าซีซั่นแรกสุดชนะแต่ว่ามาแข่งซีซั่นล่าสุดนี้แพ้รอบชิงแพ้น้องสแปมเขาแข่งพอดีแข่งเรื่องเคป๊อปไงแล้วแบบตื่นเต้นว่าแต่คุณเอกก็สายเคป๊อปนี่ก็ใช่แต่พอดีแบบว่าพอแข่งจริงมันก็มีประมาทด้วยไงแล้วไอ้แบบมันเจอบางทีเราก็คิดว่าเฮ้ยไอ้วงที่เราตามเราแบบเราติ่งอยู่เนี่ยเขาคงไม่มาถามมั้งเดี๋ยวพอดีแม่งถามแล้วตอบผิดข้อที่ตัวเองติ่งอยู่ด้วยเป็นกรรมก็เลยพลาดแชมป์ไปใช่ก็ได้ลองแชมป์ไปก็คือเหมือนกับว่าคนในกองถ่ายหรือในรายการเนี่ยร่วมกันตั้งให้ก็กลายเป็นก็เอกมือไวมีผู้ชมด้วยผู้ชมที่เขาคอมเมนต์อยู่ด้านล่างเขาก็มีแบบเรียกก็สปีดก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีก็มารวมกับชื่อเล่นอันนี้ The Flat บางคนก็เรียก The Flat ก็มีอย่างเรื่องชื่อก็เอกเนี่ยก็ชื่อหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นคุณเอกมีเขาเรียกว่านามปากกาชื่อว่าเวสเกอร์ใช้เพราะว่าตอนนั้นเราคือแบบเราเล่น Resident Evil แล้วชอบตัวร้ายไงแบบมันมีตัวละครอย่างเวสเกอร์มันแบบขี้เก๊กมีมาดอะไรเงี้ยเราเอามาใช้คิดอะไรไม่ออกใช้ชื่อนี้เป็นนามปากกาแล้วกันวะอะไรเงี้ยก็ใช้ตั้งแต่ตอนสิงอยู่ตามเว็บบอร์ดต่างๆหรือแบบตอนที่มาเขียนหนังสือ Pocket Book นะแล้วส่วนตัวถ้าระหว่างของชื่อนี้ชอบชื่อไหนมากกว่าก็อตมั้งที่เป็นเกอร์ซะกันก็มันดูมันน่าจะใช้ได้กว้างกว่าประมาณนี้แต่ว่ามันดูแต่ถ้าเกิดคนอื่นเวลามันฟังเนี่ยอาจจะหมั่นไส้โอ้โหอะไรก็อตวะอะไรประมาณเนี้ยมันดูสูงส่งไปโอเคนี่ก็คือเป็นที่มาของชื่อก็อตเองแล้วก็คำว่าก้อนเอกนี่ก็เป็นที่มาของเขาเรียกว่าอะไรการล้มล้างชื่อเวสเกอร์เดิม จะเรียกว่าล้มล้างหรือปฏิรูปดีปฏิรูปแล้วกันนะโอเคเราเป็นเพิ่งมารู้จักกันมา10ปีได้ไหมหรือไม่ก็เกือบๆผมว่าตั้งแต่อันชาร์ด 3ขาย2011โอ้10 ปีน่าจะ10ปีปีนี้แหละใช่อันชาร์ด 3ที่เราเล่นด้วยกันตั้งแต่เกมออกปี2010พฤศจิกา2011นานเหมือนกันนะมันนานมากเลยนะเนี่ยผมจำได้ว่าอันชาร์ดเนี่ยวางขายก่อนสกายริม10วันอ่ะอันชาร์ดมาขาย1พฤศจิใช่ไหมแล้วก็สกายริมขาย11เดือน11แล้วผมเป็นเพื่อนคุณเอกมานี่ก็ดูคุณเอกแบบชีวิตดีอ่ะชีวิตดีดูไม่ได้ดีหรอกคนดีผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคนดีๆชีวิตดูดีแบบเนี้ยโตมาในสังคมแบบไหนฮะถูกเลี้ยงดูมายังไงฮะไม่เอาจริงๆนี่คืออย่างเวลาอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยคือแม่ผมพ่อแม่ผมก็เป็นคนค่อนข้างโหโบราณหน่อยก็คือแบบเขาจะไม่ค่อยมีทัศนคติที่ดีกับการเล่นเกมอ่ะก็คือถ้าผมอย่างสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยผมจะได้เล่นเกมเฉพาะตอนปิดเทอมเท่านั้นเปิดเทอมเล่นไม่ได้นะแล้วระหว่างที่เลิกเรียนเนี่ยทำอะไรฮะแบบไม่มีการบ้านด้วยเลิกเรียนแบบไม่มีการบ้านด้วยโล่งๆเลยถ้าไม่มีการถ้าไม่มีการบ้านก็ดูทีวีตอนเย็นหรือดูการ์ตูนอะไรประมาณเนี้ย
คือสมัยก่อนผมยังเกิดทันในยุคที่มันเป็นม้วนวิดีโอเทป VHS เงี้ยก็คือเปิดเอาวิดีโอที่เอาแล้วหน้าหมู่บ้านมีร้านเช่าใช่มั้ยก็ไปเช่าวิดีโอไปเช่าวิดีโอมันดูการ์ตูนดูหนังอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาก็แบบว่าไม่หนังก็ยังไม่แอนตี้เพราะมันคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าแบบผู้ใหญ่เขาทำไมเขาต้องแอนตี้เกมแต่ไม่แอนตี้หนังอะไรพวกเนี้ยสมัยเด็กๆนี่ผมดูหนังบ่อยแต่ว่ามาดูน้อยลงก็ตอนช่วงโตขึ้นมาติดเกมแทน ก็ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องของการเล่นเกมเป็นไปได้เขาจะเลี่ยงไม่ให้เล่นก็ส่วนหนึ่งแต่คือครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสวิดีโอเกมก็คือตอนป.1 ป.2 เนี่ยมั้งตอนนั้นแบบว่าพอเราเล่นเกมแล้วรู้สึกชอบไงมันดีกว่าเมื่อก่อนคือสมัยแรกตอนที่ผมอยู่อนุบาลเนี่ยการเล่นเล็กผมก็คืออ่านหนังสือการ์ตูนแต่พอมาอยู่ประถมเนี่ยพอได้จับเกมเฮ้ยมันน่าสนใจกว่าการ์ตูนเราได้บังคับได้เล่นได้เพลินไปกับมันแล้วก็เลยคุยกับพ่อแม่ว่าถ้าเกิดสอบได้ที่1ขอซื้อวิดีโอเกมตอนนั้นมันเป็นจะมีข้อเสนอเข้าไปแล้วเขาโอเคเขาถ้าเกิดมันมีข้อแลกเปลี่ยนแบบนี้ก็โอเคยื่นหมูยื่นแมวกันก็สุดท้ายผมก็ตอนสอบไล่ป.2ผมสอบได้ที่1ก็เลยเขาก็เลยซื้อให้แล้วหลังจากนั้นมาผลการเรียนก็ลวกเดี๋ยวคุณคนเอกกำลังจะบอกว่าเกมมีผลต่อผลการศึกษาเหรอฮะพอมันเล่นแล้วเราสนุกแล้วก็แบบว่าเราก็เพลินนะแต่ว่าจริงๆไอ้ตอนเล่นผมช่วงแรกๆเนี่ยตอนช่วงประถมเนี่ยผลการเรียนผมไม่ได้ตกหนักอะไรขนาดนั้นนะก็คือเก็บก็ยังเลี้ยงอยู่3กว่าเรื่อยๆก็อยู่ในแรงค์ที่ดีอยู่อะแต่ตกของเขานี่คือสมัยป.1 ป.2ก่อนที่ผมจะมาขอเขาซื้อเกมเนี่ยเก็บผมยัง4ไงหลังจากนั้นก็เริ่มมา 3.2 3.3 มันเริ่มมาถ่วงค่ามีนแล้วเลยแบบก็เลยพ่อแม่ผมก็เลยหวั่นก็แบบว่าตอนป.4 ก็หลบพอเริ่มป.4 ป.5 แล้วเกมมันเริ่มพอทรงๆได้เขาก็เริ่มปล่อยๆประมาณนั้นแต่ว่ากว่าผมจะมาเล่นเกมในช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่ปิดเทอมนี่คือต้องเรียนจบม.6ไปแล้วนะเพราะก็เป็นก่อนหน้านั้นประถมไปประถมมัธยมผมก็ยังเล่นเกมได้แค่ช่วงปิดเทอมแต่ว่าตอนเปิดเทอมเวลาผมเลิกเรียนผมก็แอบไปวินนิ่งกับเพื่อนตอนเย็นที่ร้านเช่าเล่นในพวกนี้เมื่อก่อนมันจะมีพวกร้านเช่าแบบชั่วโมงที่20-30บาทข้างโรงเรียนข้างโรงเรียนหรอโรงเรียนนี่แหล่งเลยแหล่งวินนิ่งเลยใช่ใช่โอ้แล้วช่วงมหาลัยครับบก.นี่ผมชอบเผื่อเรียกบก.อยู่ด้วยมหาลัยนี่โอ้โหเดี๋ยวผมนอกเรื่องนิดนึงมียังมีกี่คนที่ยังเรียกคุณเอกว่าบก.ก็มีเพื่อนในเฟซเพื่อนในเฟซอยู่ประมาณ10กว่าคน10กว่าคนรวมตาแฮกด้วยก็เป็นก็มีอยู่ประมาณนั้นแสดงว่าบอกได้เลยว่าเจนเนี้ยรู้จักกันมาในสมัยยังเป็นนักเขียนใช่นักเขียนแล้วก็คือพอเป็นนักเขียนได้สักประมาณผมเข้ามาทำเป็นนี้บก.นี่3เพจเดี๋ยวๆๆๆเรากลับมาต่อมหาลัยก่อนเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวพาร์ทตอนทำงานก็มหาลัยก็คือหนักเลยเพราะว่าเราเรียนมหาลัยเปิดแห่งหนึ่งมีชื่อมหาลัยเปิดมีชื่อแห่งหนึ่งแล้วใกล้บ้านผมก็คงไม่ต้องอะไรไม่ต้องเดาให้ยุ่งยากที่นั่นแหละก็ทำไมเปิดเผยชื่อไม่ได้ครับทำไมครับมันทำไมครับมันมีอะไรไม่ดีฮะมาก็มาอะไรเปิดประเทศไทยไม่เอางี้เราจะไม่พูดแล้วกันว่ามันคือมอลามเดี๋ยวคนอื่นรู้เออเอามาคันนี้ละเราจะไม่พูดว่ามอลามก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นมาอะไรเปิดใช่ไหมมันก็ไม่มีการมาบังคับว่าคุณต้องมาเข้าคลาสเข้าอะไรพวกนี้มันก็อิสระละมันก็นะอ้อยเขาปักช้างไปอยู่ไหนก็เลยพอไปอยู่ไหนก็ตามร้านในคาเฟ่สิครับอยากรู้เกรดตอนนั้นจังเลยอ่ะอ๋อรามเนี่ยยังดีตรงที่ว่าคือไม่เข้าค้านไม่เป็นไรแต่ตอนสอบเนี่ยถ้าขอแค่สอบผ่านก็คือผ่านผมก็แค่มีติวช่วงก่อนสอบแบบช่วงจะสอบอยู่แล้วเนี่ยช่วงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ผมก็เลิกเล่นเกมผมก็นั่งอ่านติวปรากฏผ่านติวอ่านติวแล้วก็ไปซื้อชีทลามประมาณนั้นแล้วสุดท้ายก็สบายได้สบายอันนี้ก็คือช่วงตั้งแต่วัยเด็กยันมหาลัยใช่แล้วก็แต่ถ้าปอโทนี่ไม่ได้แล้วปอโทนี่มันการเรียนมันจะต้องมีการเข้าไปลงไปโฟกัสมันเข้มข้นอะโฟกัสกับ
ช่ก็พอตอนเรียนปโทนี่ก็ยังเรียนที่เดิมอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็ต้องมานั่งโฟกัสกับเรื่องเรียนมากขึ้นแล้วช่วงนั้นผมช่วงปโทมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ปีที่ว่าผมเริ่มห่างหายกับเรื่องเกมไปหน่อยก็เลยเพิ่มมาโฟกัสเรื่องเรียนจนเรียนจนจบโทแล้วก็กลับมาคุกขีกับเรื่องเกมอีกครั้งนึงครับแล้วก็ช่วงที่บก.ได้เข้ามาเป็นนักเขียนเนี่ยมันเส้นทางมันมายังไงครับเส้นทางมายังไงก็มันจะถูกมันยังไงด้วยความตั้งใจเองหรือว่ากระตกกระดายพลอยโจรมาหรือยังไงฮะคือตอนช่วงปี2011ช่วงต้นปีก่อนที่ผมจะรู้จักไตแฮกเนี่ยก็คือตอนนั้นมันมีน้องคนนึงที่ผมรู้จักตั้งแต่เว็บบอร์ดเก่าเขามาทาบทามผมถามว่าสนใจอยากจะมาเขียนบทความให้กับทางนิตยสารเพลย์ไหมพอดีบก.ก็ยังขาดคนบก.คนเก่านะคุณก่อนหน้าเขาขาดคนเขาก็เลยอยากให้ผมไปนั่งเขียนรีวิวเขียนคอลัมน์เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกผมนั่งเขียนพวกรีวิวไปประมาณสักครึ่งปีก่อนแต่แล้วผมเขาก็เริ่มขยายให้ผมมีคอลัมน์ของตัวเองตอนนั้นผมเขียนคอลัมน์ของตัวเองก็ Fact of Fiction น่ะก็เป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์ของคอลัมน์มันก็จะเป็นแบบว่าเราเจอเรื่องอะไรในเกมอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาตีแผ่เอามาทิปอธิบายให้คนฟังอย่างเช่นเรื่องอย่างเช่นสเปย์อายุตัวอย่างอย่างสเปย์รักษาพยาบาลของใน Resident Evil ใช่ไหมเราดูว่าในโลกความเป็นจริงอ่ะมันมีสเปย์คล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปหาค้นคว้าหาข้อมูลมาจนได้ว่าไอ้อย่างสเปย์ที่เราเห็นในการรักษาโรคเนี่ยที่ใช้ในวงการแพทย์ก็ส่วนมากจะใช้ในวงการกีฬาก็คือที่เขาเอามาฉีดคนไอ้อาการกล้ามเนื้อเจ็บปวดอะไรประมาณแต่ไอ้แบบสเปย์สมานแผลพวกนี้ก็จริงๆก็มีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้รับความนิยมในการซื้อหาของคนอ่ะคือเราเคยเห็นในญี่ปุ่นเขาก็จะมีสเปย์คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้รักษาเร็วอะไรแบบในเกมนะคุณเอกยังจำหนังสือที่เขียนได้ไหมนี่สือนี่ถ้าผมมีให้ดูนี่ยังจำได้ไหมมีเรซิเดนต์เล่ม1เล่ม2มีอันชาร์เต็ดแล้วก็มีอันนี้ด้วยถ้าของสำนักพิมพ์ฟิวเจอร์เกมเมอร์ผมมีเขียนอันนี้ด้วยไอ้ตำนานเกมเทพเล่มแรกตำนานเกมเทพมันจะมีสองเล่มผมเขียนเล่มแรกทำหายไปแล้วย้ายบ้านเนี่ยเหลือเท่านี้ตำนานเกมเทพไม่รู้ถ้าผู้ชมคนไหนเคยดูนะนะฮะผมเป็นคนเขียนเล่มแรกเนี่ยผมจำชื่อได้เลยผมชอบสไตล์การเขียนมากคุณเอกรัตน์แสงวัฒนชัยเนี่ยแล้วอยู่วันหนึ่งผมก็ได้รู้จักกับเขาในเกมอันชาเต็ด3ป่ะสองหรือ3จำไม่ได้3 multi player ใช่แต่ตอนคือตอนนั้นผมเล่นมันเป็นช่วงที่ว่าอันไอ้ multi player ภาค3มันมาใหม่ๆก็ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าชอบมากกว่าภาค2เพราะมันทำอะไรได้เยอะขึ้นดีที่ชอบมากก็ของภาค3ก็คือมันแต่งกายตัวละครได้ใช่ๆๆแล้วก็มีอะไรนะไซคิกป่ะหรืออะไรใช่ไซคิกที่ว่ามันเราสามารถกดเสก RPG เข้ามือได้อะไรเงี้ยมันปล่อยอันติเปิดอันติเปิดมีคัตเตอร์บอมมีเมกาบอมประมาณนั้นก็โลกกลมนะผมว่าผมอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนผมได้เจอไอดอลอ่ะคุณเอกลองคิดดูเฮ้ยนี่มันคือคนเขียนหนังสือที่เราอ่านอยู่ทุกวันนี้เหรอเนี่ยโอ้ฝันไปหรือเปล่าผมว่ามันไม่เชิงโลกกลมอ่ะผมคิดว่าวงการเกมบ้านเราเนี่ยคอนโซลมันแคบมันแบบว่ามันแคบวงการเกมคอนโซลมันแคบกว่า PC มากแคบกว่าเยอะเลยเท่ากับแบบว่าใช่แล้วอีกอย่างคือยิ่งผมเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นมัลติเพลเยอร์มันก็ยิ่งเจอคนง่ายไงแต่ผมเล่นแต่ออฟไลน์เล่นแต่ซิงเกิลเพลเยอร์ก็คงไม่ได้รู้จักแต่แฮกผมอาจจะขอไลฟ์เซนหลายทีแล้วนะผมจะไปนัดเจอบก.กินข้าวกินข้าวผมไม่เคยพกไปเลยผมลืมทุกรอบลืมไว้ตรงไหนแล้ววะไม่หลังตู้เย็นก็หลังชั้นรองเท้าไม่ได้ไลฟ์เซนสักทีนี่ผมต้องไปอ่านเนี่ยถ้าได้ลายเซ็นมาเนี่ยพอบกคอตายไปนะอุ้ยมูลค่าเพิ่มจริงผมจะเอาไปประมูลใน eBay ถ้าวัฒนธรรมในเมืองไทยผมว่าไม่น่าจะขายได้ขนาดนั้นแต่น่าเสียดายนะครับพูดถึงเรื่องตอนที่คุณเอกเป็นนักเขียนเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เขียนแล้วใช่ไหมครับว่าตั้งแต่เป็นบกไม่ได้เขียนคือจริงๆเราเป็นบกก็ยังเขียนไอ้คอลัมน์ Fact of Fiction หรือแบบเขียนรีวิวบางเกมลงอยู่แต่พอเพย์มีอันต้องปิดตัวไปด้วยที่ว่าเทรนด์ของการเสพสื่อของคนทุกวันนี้มันไปทางดิจิตอลมากขึ้นมันไม่ได้เสพกระดาษน้อยลงก็เลยต้องมูฟออนไปทาง
ทำสื่อลักษณะดีตอนลงทำลงเว็บทำลงคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเซฟต้นทุนก็เยอะแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายมันมีการวัดผลด้วยคือไอ้หนังสือเนี่ยเวลาเขาจะวัดผลเรื่องยอดขายก็ต้องไปถามทางฝ่ายขายแฮดลองต้องรอหนังสือตีกลับมาถึงจะรู้ว่ายอดที่ขายไปจริงๆอ่ะมันเท่าไหร่แต่ว่าไอ้เรื่อง YouTube เนี่ยมันมียอดวิวกลับบอกเลยเราดูหลังบ้านเราก็รู้ว่าเดือนนี้มีคนดูเท่าไหร่มียอดลิสต์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาจากประเทศอะไรไม่เงินดูได้เลยมันละเอียดมากแต่หนังสือมันไม่ได้อย่างนั้นใช่คือจุดหนังสือเนี่ยมันจุดอ่อนมันมีเพียบเลยมันได้ข้อดีก็แค่เรื่องความคลาสสิกแค่นั้นเองวันการจับต้องได้ตรงนี้คุณเอกทำหน้าที่อะไรใน OS ครับอยู่ทีมเว็บทำคอนเทนต์ลงทีมเว็บก็คือทีมเว็บเนี่ยมันจะเป็นการสอบประสานระหว่างเว็บไซต์กับทางเพจหน้าเพจทำควบคู่กันก็จะมีคนที่เขาดูแลทางเพจมีคนดูแลทางเว็บแบ่งหน้าที่กันเลยถ้าเกิดคนทำลงคอนเทนต์ลงเว็บปุ๊บคนที่ทำดูแลเรื่องเพจก็จะเอาพวกข่าวไปวางที่หน้าเพจแปะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเป็นบก.ทีมข่าวอย่างนี้ป่ะผมใช้คำนี้ได้ไหมประมาณนั้นก็เราทำกันเป็นทีมทีมหนึ่งมันมีอยู่ทีมก็มีอยู่คนจำนวนหนึ่งแต่จำนวนคนก็จะไม่เยอะเท่ากับทีมวิดีโอทีมวิดีโอนี่เขาใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่าคือทีมเว็บเนี่ยมันจะต่างจากทีมวิดีโอตรงที่ว่าฟรีแลนซ์เยอะก็คือคนทำคอนเทนต์ในที่เป็นพนักงานคนทำคอนเทนต์ที่เป็นพนักงานประจำก็จะกำจำนวนหนึ่งแล้วก็ในเวลาที่มันไม่ใช่เวลาทำงานของพวกเราเนี่ยจะเป็นพวกฟรีแลนซ์ทำหน้าที่ตรงนั้นแสดงว่าก็จะมีข้อมูลป้อนเพื่อให้นึกภาพว่าในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยก็คือเรารับผิดชอบในเวลางานก็คือช่วง9โมงถึง6โมงใช่ไหมแต่เวลาหลังจากนั้นก็คือจะเป็นเวลาที่ฟรีแลนซ์จะเป็นคนรันคอนเทนต์เพื่อให้มันมีคอนเทนต์วิ่งในเพจตลอด24ชั่วโมงเขาเรียกว่า OS ก็เป็นสื่อเจ้าใหญ่เลยแหละแล้วก็คุณเอกก็ได้มีโอกาสไปงานเกมของต่างประเทศไปมากี่ที่แล้วครับที่ OS เขาส่งไปนะฮะเรียกว่ามันมีทั้งเขาเชิญด้วยดีกว่าเอาที่ได้เคยมีโอกาสได้ไปครั้งแรกสุดเลยก็น่าจะเป็นงาน PlayStation Experience ที่สิงคโปร์ปี2015งานแรกก็จะสิงคโปร์เป็นครั้งแรกจัดที่สิงคโปร์ปี2015พอหลังจากนั้นปุ๊บ2016ก็เป็น E3 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 เสร็จปุ๊บก็ใช่มั้ยใช่ลอสแอนเจลิสใช่ET 2016แล้วก็2017ก็เป็น ET เหมือนเดิมแต่ตอนปี2017ก็ได้ไป ET ตอนกลางปีแล้วก็เดิมเดือนสิงหาเป็นงาน Gamescom 2017ตอน2017 Gamescom นี่ไปกับ JJ Master Gamer ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของ OS เหมือนกันไปที่เยอรมันไปกัน2คนใช่เยอรมันเมืองจัดที่เมืองโคโลนคือไอ้ Gamescom เนี่ยพูดถึงสเกลพื้นที่ในการใช้สอยของเขาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใหญ่กว่า ET นะคือ ET มันใช้แค่ Convention Hall แต่ว่าของ Gamescom เนี่ยมันไอ้พื้นที่งานจัดนิทรรศการของเขาเนี่ยมันมีขนาดเหมือนคล้ายๆเหมือนโรงโกดังเก็บเครื่องบินประมาณ13จุดอ่ะเดี๋ยวเดินทั่วมั้ยเอางี้ดีกว่าแล้วคิดดูว่ามันมีอยู่โกดังนึงที่ว่า EA ค่าย EA เนี่ยมันใช้เช่าพื้นที่ตอนนั้นปี2017มันเช่าทั้งโกดังเลยโอ้ใหญ่ชิบมันเอาไปจัดมูฟ FIFA มุมนึงจัดอะไรวะจัดไอ้นี่ for speed มุมนึงโอ้โหเดินกันอ้วกไปกี่วันฮะทริปนั้น Gamescom นี้ไปประมาณทริปนั้นไป7วันโอ้โหแต่ว่ามีเป็นการเดินทางสักประมาณ1วันครึ่งละตีเลย5วันครึ่งก็คืออยู่ในเยอรมันก็คือทำข่าวก็คือต้องแบ่งวันเลยว่าวันเนี้ยเดินโซนนี้วันนี้เดินโซนนี้แต่ว่าไอตอนนั้นงานคือด้วยความที่ว่าทาง Ubisoft เขาเชิญไปแล้วก็คือต้องเน้นทำข่าวของ Ubisoft เป็นหลักเพราะมันจะมีเซสชั่นที่ว่า Ubisoft เขาเชิญเราไปเทสเกมให้ Master Gamer เขาเป็นคนไปเทสเกมตรงนั้นครับผมแล้วผมก็ไปเก็บภาพบรรยากาศของรอบๆบูธ Ubisoft ของเขาเพื่อโปรโมทเขาแล้วเราตั้งแต่ไปมานี่ประทับใจงานไหนมากที่สุดครับประทับใจสุดน่าจะ ET 2018อ่ะที่ว่า2018ตอนนั้นดีทรอยต์บีคอนฮิวแมนกำลังมาดังๆเลยช่วงนั้นที่คนเขาคางไคไอตัวคัมเมอร์เลยแล้วพี่แกมาในงาน ET 2018นะแต่พอดีผมไม่ได้ไปถ่ายคู่เขาแม่งโกนต่อคิวเป็นร้อย ใช่
แต่ก็คือตอนแต่ตอนงาน ET ทั้ง3ปี2016 2017 2018ก็คือทาง Sony ก็เชิญไปอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรถือว่าเป็นงานในฝันได้ไหมงานในฝันอืมเราก็ในฝันเราได้เห็นว่างานใช่ก็กำลังคือเราจะไปเทียบกับเมืองไทยมันก็ไม่ถูกเพราะเมืองไทยวัฒนธรรมการเล่นเกมของคนไทยมันไปทาง PC กับเกมออนไลน์เป็นหลักโมบายกับเกมมือถือเกมมือถือเกมออนไลน์เป็นหลักเลยไอ้เกม PC คอนโซลเนี่ยผมลงมาแต่ว่าไอ้ฝั่ง PC คอนโซลเนี่ยก็ยังเป็น PC เยอะกว่าคอนโซลอีกหลายเท่าเหมือนกันถ้าพูดว่าว่ากันถึงตามสัดส่วนจำนวนผู้เล่นแล้วอย่างคุณเอกได้มีโอกาสไปงานเกมที่แบบระดับบิ๊กๆเลยในต่างประเทศอ่ะเกมคอนโซลเนี่ยทั้งนั้นเลยป่ะครับคอนโซลกับ PC ผสมกันก็ของ ET เนี่ยเกมโมบายจะไปอยู่เป็นชั้นหนึ่งอยู่ในฮอลล์นึงแต่ว่าเล็กมากคือเขาให้ความสัมพันธ์กับความสำคัญกับทางฝั่งคอนโซลกับ PC เป็นหลักไปก่อนคือเกมอะไรยิ่งเป็นแนวปฏิแพลตฟอร์มอย่างพวกค่ายบูธอย่างพวกของ Activision เลยพวกเนี้ยบูธใหญ่มากหรืออย่าง Capcom นี่ก็กินไปเกือบครึ่งฮอลล์ Square Enix ก็เหมือนกันแต่แปลกนะครับพองานเกมพวกนี้อย่างพูดชื่อแล้วกันนะเพราะมีอยู่งานเดียวที่ใหญ่ในประเทศเราก็คือ Thailand Game Show ใช่ไหมครับก็จะกลับกันบางปีไม่มีคอนโซลเลย แล้วก็จะมีเป็นหลักๆก็คือ PC กับโมบายแปลกเหมือนกันนะก็ที่เขาจัดแบบนั้นเพราะว่าพฤติกรรมคนเล่นในไทยเป็นอย่างนั้นในเมืองไทยเป็นอย่างนั้นเพราะตลาดคนเล่นในไทยก็คือเป็นโมบายเยอะสุดลองมาก็จะเป็น PC แล้วก็ลองมาก็เป็นคอนโซลขนาดออนไลน์ก็ต้องเล่นส่วนใหญ่คนก็ยังเล่นบนโมบายอยู่เลยแล้วค่อยลองมาก็เป็นคอนโซลมีอยู่ปีนึงนะครับที่PlayStation มาจัดงานมา PlayStation เคยมาจัดมาเข้าร่วมในงานแล้วก็จัดมา3ปีแข่ง Call of Duty จำได้มั้ยฮะนั่นปี2015แต่คือเขามา3ปีติดนะคือ2015 2016 2017นะฮะแต่เหมือนจะลดสเกลลงทุกปีนะปีแรกมาอลังการมากเลยที่จัดแข่งอลังการเลยนะก็คงเพราะไปก็คงเพราะเป็นปีแรกมาแต่ว่าไม่ได้สังเกตตรงนั้นว่าแต่ทำไมเขาไม่มาต่อครับพอจะมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมครับก็เหมือนกับตอนเหตุผลเดียวกับเรื่อง ET คือเขามองว่าการจัดลักษณะอีเวนต์ฟิสิกอลเนี่ยมันมีเรื่องต้นทุนในการจัด มีเรื่องของค่าที่มีเรื่องของต้องจ้างพนักงานมาดูแลคนซึ่ง impact ตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องการเข้าคนเข้างานต่างๆเนี่ยไอ้ผมเคยคุยกับทางคนอยู่คนนึงแล้วกันเขาบอกว่าไอ้การที่คนเข้ามาในงานอย่างเงี้ยเวลาเข้ามาในงาน ET เลยมันวัดผลได้แค่จำนวนคนเข้างาน ET แต่มันไม่สามารถระบุเจาะจงได้ว่าคนที่เข้ามาบูธ PlayStation มันมีกี่คนคือไม่ชัดคือไอ้คนเข้าบูธ PlayStation คนเข้าบูธ PlayStation เนี่ยจะมานั่งเอาไอ้เครื่องกดนับจำนวนคนอะไรเนี้ยมันก็ไม่เที่ยงวัดผลอะไรไม่ได้สู้ไปทำงานฟิสิกอลก็คือจัดไลฟ์สเตต of play หรืองานไอ้ PlayStation Experience ผ่านทาง YouTube อะไรพวกเนี้ยมันดูได้ทางยอดวิวดูได้ทางยอดไลค์ยอดดิสไลค์อะไรพวกเนี้ยพวกนี้เขาวัดผลเลยคุณเอกจะบอกว่าแน่นอนคนอาจจะไม่มีงานเกมโชว์แบบนั้นแล้วมันไม่มีทางหมดหรอกคือของทางโดยเฉพาะอย่างฝั่งเอเชียเนี่ยงานเกมยังไงเขาก็ต้องมีเรื่อยๆเพราะว่าค่ายอย่างพวกจีนเขาก็ยังเล็งเห็นความสำคัญของทางพวกเกมไอการงานลักษณะอีเวนต์ฟิสิกอลอยู่เพื่อจะเรียกฐานแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่คือโซนี่เขามองอีกแบบนึงเขามองแบบว่าตรงนี้มันเป็นการลดต้นทุนของเขาได้ก็คือลดแต่ในท่านมุมมองพี่เองนะพี่ไอมุมมองผมเองผมมองว่าไอการมองแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเป็นหลักก็เหมือนว่าเขาไม่ได้ไป ET มาตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาอย่างปีนี้ก็ไม่ได้ไปก็คือไอ้2020มันยกเลิกไปเพราะโควิดนะก็คือ2019กับ2021เนี่ยเขาไม่มาก็คือเขามองว่าเขาจัดดิจิตอลดีกว่าส่วนเซฟคอสก็คือมันมีค่าใช้จ่ายก็แค่เนี่ยเรื่องการตัดต่อแค่นั้นเองตัดต่อเทเลอร์เข้ามาให้เราดูกันดีไม่ดีใช้คนในได้ถ้าใช้คนในก็ยิ่งไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ผมว่างานของคุณเอกนี่ก็น่าอิจฉานะโอ้ไปแบบไปงานใหญ่ๆดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะไอ้เรามันก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์กันอยู่ดีก็คือเราเห็นแต่สถานที่จริงแล้วก็มานั่งทำสกู๊ปตอนหลังจากจบงานว่าเอองานที่เราไปมามันเป็นยังไงผ่านบรรยากาศภายในงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอุตส่าห์ได้เชิญทั้งทีแล้วก็เอาบรรยากาศอันนี้ล่ะไปมาตอนไหนฮะอันนี้โตเกียวเองหรือว่ายังไงฮะแต่จริงๆอั
อันนี้น่าจะตอนโตเกียวเกมโชว์ครบรอบ20ปีเนี่ยมันปี2016พอดีมีคนเขามีคนหนึ่งเขาไปมาแล้วเขาให้เสื้อผมให้เสื้อพอดีเสื้อผมใส่ไม่ได้เขาให้มาผมใส่นี่อยู่กับผมแล้วเรียบร้อยผมเก็บไว้ที่โต๊ะตลอดแหละแต่พอดีเจอตาแห้งเห็นว่าสนิทกันก็เลยแบ่งให้ตัวเกียวเกมโชว์ก็เคยไปครั้งหนึ่งตอนปี2018จน2018เนี่ยเป็นปีที่ผมไปงานเกมแบบอย่างถี่แล้วก็คือแบบแทบจะเดือนละครั้งอ่ะคือ2018เนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่างานเกมมันมาติดกันทีไงแล้วพอใช่มีนาเริ่มจากที่ว่าผมไปสิงคโปร์ไปงานคอนวอลก่อนงานรอบสื่อมวลชนเมษายนปี2018ก็ไปฟิลิปปินส์ตอนนั้นงานเปิดตัว Detroit Become Human รอบสื่อมวลชนแต่ฟิลิปปินส์รอบสื่อมวลชนแล้วก็พฤษภานี่ผมไป LA ไปงาน Call Duty Back of 4ไป LA แล้วเดือนต่อมาวีซ่าใช้ของเดิมในวีซ่าอเมริกาเพราะว่าไป ET เดือนมิถุนาไงเพราะวีซ่าสื่อมวลชนของไทยเนี่ยถ้าขอแล้วเนี่ยเราจะได้ไปที่อเมริกาได้6เดือนนะหมายถึงว่าระยะเวลาของวีซ่าคือไม่ต้องไปทำเรื่องใหม่ก็ยังอยู่ใน6เดือนนั้นอยู่ไงก็คือไอ้วีซ่าท่องเที่ยวของไทยเนี่ยรู้สึกว่าของไทยมันจะได้10ปีมั้งระยะเวลาของวีซ่า10ปีแต่ว่าไปเวลาเราไปรอบนึงรู้สึกจะไปได้แค่90วันหรือ180วันผมจำไม่ได้นะแต่ว่าอายุของวีซ่าถ้าเป็นแบบท่องเที่ยวของไทยมันจะได้10ปีแต่ถ้าวีซ่าสื่อมวลชนอ่ะได้แค่6เดือนโคตรสั้นเลยแล้วผมไปถามสื่อมวลชนไต้หวันนะเอ้ยไม่ใช่ไต้หวันฮ่องกงสื่อมวลชนฮ่องกงเขาบอกว่าเขาวีซ่าสื่อมวลชนสำหรับไปอเมริกาเนี่ยของเขาอายุ5ปีครับเฮ้ยทำไมมันยาวนานขนาดนั้นแล้วได้6เดือนเนี่ยความแตกต่างของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฮ่องกงส่งลุงตู่ไปคุยไปเคลียร์ละทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้คุยเสร็จแล้วเหลือจาก6เดือนเหลือ3เดือนนอกจาก Resident Evil เนี่ยชอบอะไรฮะสักเกมหนึ่งเอาแบบที่สุดเลยที่สุดเลยเหรอที่สุดผมชอบซีรีส์ยากุซ่านะฮะอุ้ยมาแปลกเห็นอย่างนี้ผมเล่นยากุซ่าจนแพทหลายภาคอยู่นะเห็นออนอยู่เห็นออนอยู่ใช่ก็บางภาคกินเวลา100กว่าชั่วโมงบางภาคกินเวลาเกือบ200ชั่วโมงก็นั่งเล่นเรื่อยๆก็เล่นจนแพทใช่ผมชอบตรงที่ว่ามันมีทั้งความฮาความจริงจังความซีเรียสแล้วก็พอเราเล่นแล้วเรารู้สึกอยากจะไปญี่ปุ่นน่ะเพราะว่ามันใช้โลเคชั่นมันจำลองจากเมืองนึงของญี่ปุ่นจริงๆไงตรอกซอกซอยนี่บรรยากาศญี่ปุ่นจัดๆคล้ายกันคือมีบางจุดก็ดัดแปลงหน่อยแต่ว่าเขาโครงเอามาจากเมืองที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นครับก็คือชอบยากุซ่าทุกภาคเลยนะฮะมีภาคไหนเป็นพิเศษไหมฮะก็ยากุซ่าผมชอบมาสุกภาคศูนย์นะเนื้อเรื่องมันดีมากเลยแต่ถ้าล็อตซีรีส์ของฝั่งจัดเม้นต์กำลังเล่นล็อตจัดเม้นต์อยู่แต่ว่าไอ้ภาคแรกก็เล่นแล้วภาคแรกเนื้อเรื่องก็โอเคอยู่ตอนนี้ไอ้คือตอนนี้ซีรีส์ยากุซ่ามันแบ่งออกเป็น2สายมันแบ่งยากุซ่ากับฝั่งจัดเม้นต์จัดเม้นต์นี่คือจะเป็นแนวแอคชั่นส่วนไอ้ฝั่งยากุซ่าเพิ่งจะเปลี่ยนแนวมาเป็นแนว RPG ตอนภาค7ภาคไลท์อะดากอนเป็นต้นมาเขาเปลี่ยนเขาแยกแนวทางไว้ชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแนว RPG ตั้งแต่ภาคตัวละครเอกที่ว่าเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นอิจิบังอ่ะเพราะไอ้คิริวมันปิดตำนานของเขาไปตั้งแต่ตอนภาค6แล้วก็คือไม่น่าจะได้กลับมาแล้วอาจจะกลับมาอาจจะแบบว่าโผล่เป็นตัวละครรับเชิญนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างภาค7ก็โผล่มาไม่กี่ฉากคุณเอกคิดยังไงกับเรื่องเกม Exclusive ที่กำลังจะไม่ Exclusive อีกต่อไปฮะโดยเฉพาะของฝั่ง PlayStationว่าละข้อนี้ก็ถามผมนะก็ผมตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกเฉยๆแล้วอ่ะคือจะไปลง PC อะไรก็เอางี้นะผมอยากรู้ก่อนเฉยๆอ่ะมันอารมณ์ไหนไอ้ก่อนที่จะเฉยๆอารมณ์แบบไหนมันรู้สึกยังไงตอนครั้งแรกเลยที่เขาประกาศว่า Horizon Zero Dawn อ่ะจะไปลง PC ผมก็ตกใจนิดนึงแต่ตกใจในลักษณะว่าแสดงว่าคือตอนแรกผมเคยคิดไว้แล้วว่าตอนที่เขาเปลี่ยน CEO มาเป็นคนปัจจุบันเนี่ยคือเขาเคยมีพูดแล้วว่าอยากจะให้ PlayStation ไปให้อยากจะทำแบรนด์ให้ PlayStation ให้คนรู้จักมากขึ้นในวงกว้างขึ้นแล้วก็อยากจะขยายธุรกิจของแบรนด์ PlayStation ไม่ให้อยู่แค่เกมคืออยากจะดัดแปลงเกมไปเป็นหนัง
อยากจะดัดแปลงคือผมถ้าเกิดตอนคือตอนนั้นผมฟังเขาเนี่ยผมเดาไว้ล่วงหน้าเลยว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องมีการพอร์ตตรง PC แน่นอนเพราะว่า PC มันเป็นแพลตฟอร์มที่ว่าคนเล่นในเกมสายแบบพวกที่ไม่ใช่เกมออนไลน์หรือเกมมือถือ PC มันเป็นแพลตฟอร์มที่คนเล่นเยอะสุดแล้วดังนั้นถ้าเกิดจะทำให้แบรนด์ PlayStation เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือเอาไปลงแพลตฟอร์ม PC ซึ่งตอนนั้นผมก็พอมันลงจริงประกาศจริงขึ้นมาผมก็ไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจมันผมจริงๆผมเฉยๆแต่ตอนเขาประกาศนะคือแต่จะมีรู้สึกอีกอย่างว่านิดหน่อยตอนที่เขาบอกพูดแบบเชิงแบบให้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงเอาไปลงคือเขาบอกเขาพูดประมาณแบบว่าเขาอยากจะให้แบรนด์คือเหตุผลแรกเขาบอกว่าอยากจะให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นกับแบรนด์แบบเหตุผลที่สองเนี่ยที่ผมรู้สึกตั้งหงิดตรงเขาบอกว่าอยากจะให้คนที่เล่นฝั่ง PC เนี่ยพอเล่นเกม PlayStation แล้วถูกใจจะได้ไปซื้อเครื่อง PlayStation มาเล่นผมก็อีกอย่างว่าข้อนี้ถามคุณแฮกกลับเลยดีกว่าถ้าเกิดคุณแฮกเป็นคนเล่น PC เนี่ยแล้ววันนึงเขาเอาเกม PlayStation มาลง PC ให้เนี่ยแล้วคุณแฮกเล่นแล้วชอบคุณแฮกจะไปซื้อเครื่อง PlayStation มาเล่นนะครับอีกไม่ซื้อซื้อมาให้เสียตังค์เพิ่มคือเหตุผลข้อแรกเนี่ยผมรับได้เลยคือถ้าเกิดคุณจะอยากจะให้แบรนด์ไปที่รู้จักจริงๆไม่ต้องพูดตรงนี้เยอะหรอกคือถ้าเอาแต่จริงๆอ่ะมันไม่ต้องพูดแบบว่าเหตุผลเอาหล่อๆเลยนะบอกว่าต้องการเงินมากขึ้นบอกต้องการเงินจบเลยผมแต่เพียงแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้ออกสื่อไม่ได้มันน่าเกลียดเหตุผลข้อ2ผมรู้สึกตังหงิดไงคือมันไม่ต้องพูดข้อนี้ก็ได้พูดข้อแรกก็นั่นน่ะสิผมอ่ะตอบในฐานะผมเป็นแฟน PlayStation นะขนาดผมเนี่ยผมยังบอกเลยไม่ซื้อถ้าผมใช้วิธีแล้วเอาเกม PlayStation มึงมาลงเนี่ยกูไม่ซื้อเครื่องกูจะซื้อทำไมเต็มที่ผมซื้อจอยเต็มที่ซื้อจอยจบใช่คือเหตุผลผมว่าเหตุผลข้อแรกมันก็โอเคแล้วผมก็ถือจะลงก็ลงก็คือเอาตังค์นั่นแหละก็เข้าใจได้เหมือนเอาของไปวางขายร้านอื่นเพราะเราดูว่าเพราะเราดูว่ามันมาทรงนี้ใช่ไหมเราก็มองแค่ว่ายังไงก็คือเอาตังค์อ่ะเพราะว่าคุณจะขยายฐานเพลย์สเตชันไปเอาทำเป็นหนังไปดัดแปลงทำนู่นทำนี่นะคือไอการที่ออกไปลง PC นะคือทำให้คนรู้จักได้เร็วและง่ายสุดแล้วแล้วถ้าหากว่าคุณจะแล้วถ้าหากว่าอย่างตัวนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะมีจำกัดเวลาอย่างสมมตินะฮะก็ระหว่างภาคใหม่เนี่ยคนที่มีเพลย์5อาจจะได้เล่นก่อนสัก2ปีหลังจากนั้นไปลง PC หรือแพลตฟอร์มอื่นอีกนะครับผมก็ไม่รู้แหละคุณเอกว่าประมาณนี้ยังโอเคมั้ยก็คือตรงนี้ผมว่าแล้วแต่เขาเลยเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้ Exclusive คำว่า Exclusive ก็คือทํา Exclusive ละทำเอกลูซีฟก็คือมันลง PlayStation ก่อนแล้วค่อยไปพอร์ตลง PC หลังจากนั้นอีกสักกี่ปีอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าเขาพอร์ตทันเมื่อไหร่แล้วถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งนะฮะ Day 1ทุกแพลตฟอร์มคงไม่นะคือเขายังไงเขาก็ต้องเอาฐานเครื่องเขาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องจะขายไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าใช่เพราะว่าคุณขายเครื่องด้วยคุณไม่ได้ว่าคุณขายแต่เกมอย่างเดียวถ้าคุณขายแต่เกมอย่างคุณ Day 1ทุกแพลตฟอร์มก็ไม่มีใครว่าหรอกแต่คือยังไงเขาก็ต้องกระตุ้นยอดขายแต่ถ้าถามผมว่ายุคเจนเพย์5เนี่ยยอดขายจะสู้เพย์4ได้มั้ยผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้แล้วล่ะคือตอนยุคเพย์4มันเป็นยังเป็นฟูลเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ใช่มั้ยก็ยอดขายเครื่องตอนล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ115 116ล้านเครื่องมั้งแต่ถามว่ายุคเพย์5จะไปจอดที่ไหนผมคิดว่าน่าจะอาจจะแต่100ล้านได้แต่อาจจะจอดอยู่แค่นั้นน่ะคือไม่ไปถึงระดับที่เพย์4ทําได้หรือถ้ายังแย่เลยอาจจะสมัยเหมือนสมัยเพย์3คือประมาณ80กว่าล้านเครื่องอาจจะเนื่องด้วยโควิดด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็สาเหตุที่ทำให้ด้วยเพราะว่าขาดตลาดล่าสุดนี้ก็คือมันมีรายงานมาว่าทาง Sony หรือ Microsoft หรือ Nintendo จะลดการผลิตลงเพราะว่าชิปขาดตลาดผลิตไม่ทันจริงๆมันขาดมานานแล้วด้วยนะใช่ทั้ง AMD Intel ประกาศมาหมดว่าลดจำนวนการผลิตหมดครับจริงๆแล้ว COVID. ไม่ได้เป็นเฉพาะ Play 5ถูกไหมครับเขาเป็นทุกแบรนด์เพียงแต่ว่าตัว Play 5เนี่ยคนมันไฮมากใช่อะไรก็ตามที่มันใช้ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่ตอนช่วงนี้ขาดตลาดการ์ดจอตอนนี้ราคาแพงยิ่งกว่าทองคำอีกจริงๆผมยังเสียดายเลย อยากจะซื้อสักอันนึงเสียดายตังค์เราว่าทองยุคนี้เราว่าทองคำบาทนึงแล้วก็แพงนะการ์ดจอแพงเว้ยใช่อีกหน่อยต้องมีสมาคมคนค้าการ์ดจอซื้อเก่งกำไรแต่การ์ดจอมันมีเรื่องการตกรุ่นไงแต่ทองเนี่ยให้ตายแล้วมูลค่ามันไม่ได้ตกทันขวนเยอะอะไรนั้นจริงใช่
ผมเห็นทองมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาคือสมัยตอนเด็กๆผมเห็นทองมันคงที่อยู่ที่ประมาณบาทละ 5,000 เนี่ยเดี๋ยวนี้ทองพุ่งไปเกือบ 30,000 แล้วผมดูคุณเอกเป็นคนสุขภาพจิตดีดูแบบอารมณ์ดีนะในชีวิตจริงเนี่ยมีเรื่องเศร้าบ้างไหมหรือเรื่องที่มันกระทบจิตใจแล้วทำให้เราแบบถึงก็เมื่อยมีไหมฮะกระทบจิตใจช่วงตั้งแต่ผมมาทำงานเคยมีกระเทือนหนักๆก็คือตอนที่รู้ว่าหนังสือจะปิดหมายถึงก็คือช็อกใช่ก็ตอนช่วงที่รู้นะแต่คือเรารู้แต่แรกเราตอนเราเข้ามาตั้งแต่ทำงานวันแรกเรารู้ว่าหนังสือเนี่ยมันไปได้ไม่ไกลอาจจะเต็มที่ก็ 2-3 ปีแต่เราไม่คิดว่าคือทางคือเขาต้องคือทางทีมงานเขาต้องการจะ move on นะก็คือต้องการจะผัดเปลี่ยนไปทางดิจิตอลเร็วก็คือเราก็คือตอนแรกเราคิดว่าถ้าเกิดได้ทำต่อถึงปี2016แล้วอาจจะพอทำใจได้ระดับหนึ่งแต่พอดีเขาพอสิ้นจบปี2015เขาให้ตัดมูฟออนเลยเขาผมก็เลยแอบสะเทือนใจนิดนึงแต่ผมก็มูฟออนได้ใช้เวลาแค่เดือนสองเดือนก็มูฟออนได้แล้วก็ถือว่าอาชีพนักเขียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานในฝันของคุณเอกเหมือนกันแต่ก็ต้องมีอันได้จากลากันเร็วเหลือเกินก็มาเขียนลงเว็บแทนแต่ว่าด้วยความที่เว็บมันก็ต้องนะมันก็มีความท้าทายอีกแบบนึงก็คือเราก็ต้องมานั่งดูว่ากระแสจับกระแสเร็วเพราะว่าไอ้อย่างหนังสือเนี่ยมันเป็นออกเดือนละครั้งใช่ไหมเราก็แค่จับกระแสในรอบเดือนอะไรเงี้ยอันไหนที่มันพีคสุดต้องมาเขียนแต่ว่าไอ้ของเว็บเนี่ยมันการเคลื่อนไหวของคอนเทนต์มันมีทุกวันไงเราก็ต้องดูกระแสทุกวันว่าวันนี้มันมีเรื่องอะไรที่มันเอามาหน้าทำเป็นคอนเทนต์อะไรประมาณนี้ก็คือต้องมีความแอคทีฟสูงขึ้นแล้วก็ต้องเป็นคนแบบรักอ่านกระแสทุกวันต้องแบบงานที่ OS เนี่ยจะเป็นงานที่สุดท้ายของคุณเอกไหมอารมณ์ถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ขอแขวนสตาร์ทที่เนี่ย ผมหรือว่าก็มีความฝันอะไรบางอย่างอยู่ภายใต้จิตใจความฝันเหรอความฝันของผมคือตอนที่เราเป็นเกมเมอร์ตัวตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะเคยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบเรามีแพสซีฟอินคัมเรามีเงินใช้เรามีเงินใช้เองเดือนละแสนสองแสนโดยที่ว่าเรายังสามารถนอนเล่นเกมตีพุงอย่างเงี้ยคือสุลต่านนั่นคือสวรรค์ละแล้วผมว่ามันก็ต้องมีคนคิดแบบผมบ้างเหรอว่าแบบว่ามีแพสซีฟอินคัมแล้วก็นั่งเล่นเกมทั้งวีทั้งวันผมด้วยปุ๊บมันต้องมีคนคิดบ้างเหรอวะผมแต่ด้วยความที่เราอยู่ประเทศนี้มันคงไม่มีแพสซีฟอินคัมอะไรมาง่ายๆหรอกนะทุกอย่างก็ต้องดิ้นรนกันหมดก็คุณเอกกันจะบอกว่าก็มีความฝันนั่นแหละแต่ให้ทำยังไงก็ต้องทำงานอยู่ใช่ก็อย่างน้อยทำงานตรงนี้ก็คือเอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่บ้านจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือไปก่อนแล้วเวลาว่างก็พาคนที่บ้านกินข้าวเออคุณเอกก็ยังไม่มีแฟนณตอนนี้ปัจจุบันการพอคือมันต้องคุยกันนะผมว่านะคือการมีครอบครัวในยุคนี้นะในยุคนี้และในประเทศเนี้ยมันตามมาด้วยค่าใช้จ่ายคือพอมันมีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยว่าเขาอยากจะมีลูกหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาอยากมีลูกแล้วเราเกิดไม่อยากมีเงี้ยมันก็ต้องมาคุยกันถูกไหมแล้วคุณเอกไม่อยากมีนะคุณเอกเราจะเลยบอกว่าไม่อยากมีลูกอะฮะถ้ามีแฟนถ้าผมกำลังคิดผมเคยคิดมาตั้งแต่ในช่วง7 ปีหลังเนี่ยผมคิดว่าการจะมีลูกในประเทศนี้นะผมว่าต้องมีตอนที่เขาพร้อมตอนที่พวกเราพร้อมเท่านั้นถึงจะควรจะมีไอ้พร้อมที่ว่านี่คือคนพร้อมที่จะส่งเขาคนพร้อมที่จะมีเวลาให้เขาส่งนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดผมอยากจะส่งเขาเรียนเนี่ยผมอยากให้เขาไปเรียนเมืองนอกเลยผมไม่อยากให้เขาเรียนในไทยเพราะว่าทั้งเรื่องระบบการศึกษาเอ่ยแล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดนไปเลยอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่ที่นั่นไปเลยอะไรเงี้ยแต่คือเราในช่วงวัยเด็กนี่เราอาจจะแนะนำอะไรเขาได้เป็นไกด์ให้เขาได้คือเป็นที่พึ่งพาอบรมก็ได้แต่ว่าถ้าโตขึ้นไปเนี่ยเราอยากให้เขาไปเจอประสบการณ์อะไรที่ต่างประเทศเราดีกว่าพูดอย่างนี้ผมหาว่าผมชังชันเห็นกันอยู่เห็นกันอยู่แต่คือนะไอการจะส่งลูกไปเมืองนอกมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ถูกถ้าเราไม่มีปัญญาจะไปทำตรงนั้นได้ไม่อะไรได้สู้อย่างมีดีกว่าเราจะได้ไม่สร้างภาระให้สังคมเพิ่มแล้วก็หยุดแม่งตรงเนี้ย
ก็เลยเลี้ยงตัวเองก็เลยเป็นที่มาของคุณเอกก็เลยบอกว่าอันอย่างฉันยังไม่มีแล้วกันมีมันก็จะมาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งก็ประมาณนั้นเอาตัวเอาตัวเองให้มันมีพาสซีฟอินคัมระดับแสนสองแสนนะโอเคถ้าเรามีพาสซีฟอินคัมระดับประมาณนั้นก็ค่อยคิดเรื่องมีลูกแล้วกันคุณเอกเป็นคนที่ชอบในวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็ไปญี่ปุ่นมาแล้วหลายครั้งแทบจะไปทุกปีเลยป่ะทุกปีไปทุกปีแล้วแต่ว่าคุณเอกดันชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรดันชอบวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีไม่ชอบเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นบ้างฮะญี่ปุ่นผมเคยฟังอีกเจแปนตอนเด็กๆนะแต่ว่าก็นะมันก็ชอบอยู่ไม่กี่วงก็หมดรุ่นนั้นแล้วคือผมไม่ค่อยแบบคือพอฟังไปฟังมารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ชอบแบบวัฒนธรรมเทรนในเรื่องวงการบันเทิงของญี่ปุ่นเท่าไหร่คือจะชอบอยู่ไม่กี่อย่างที่มันโดนจริงๆแต่ซีรีส์ญี่ปุ่นผมก็ดูอยู่ไม่กี่เรื่องนะแต่ซีรีส์เกาหลีไม่ใช่ว่าผมดูซีรีส์ถ้าจะดูซีรีส์ผมดูพวกซีรีส์ตะวันตกมากกว่าเพราะว่ามันดูแล้วมันมีเนื้อหามีความเรียว อะไรพวกนี้อย่างซีรีส์ฝรั่งผมชอบดูพวก Breaking Bad ดูพวก Dexter อะไรพวกเนี้ยดูพวกแบบแนวสายดาร์กหน่อยแล้วทำไมชอบเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีผมถามแค่นี้พอมันไปต้องน่ารักต้องตาตรงไหนฮะมันน่ารักดีแล้วน่ารักดีอ่ะแล้วก็เรื่องของโปรดักชันในการฟอร์มวงในการเฟ้นหาการฝึกฝนเทรนคนที่จะขึ้นมาเป็นศิลปินแต่ละคนในพวกนี้มันมีการฝึกหนักอะไรอย่างเงี้ยดูเห็นเขาจะมีการเอาจริงเอาจังแล้วก็อีกอย่างก็คือสาวเกาหลีก็ดูเพลินๆน่ารักดีแล้วส่วนตัวมีเปไปบ้างไหมฮะเขามีช่องทางในการเปมาที่ไทยไหมไอแบบเปได้ว่าแบบว่าแบบซื้อของให้เขาหรือว่าจ่ายอะไรโดยตรงไม่มีผมมีแค่ซื้ออัลบั้มเขามาฟังคือผมถ้าผมติ่งวงไหนผมก็แค่ซื้ออุดหนุนอัลบั้มของเขาเฉยๆหรือถ้าเกิดอย่างผมติ่งวงทวายอย่างนี้ใช่ไหมผมก็คือเวลาใกล้ๆสิ้นปีมันจะมีออกคอลเลกชันในแบบพวกปฏิทินหรือพวกการ์ดเลยพวกเนี้ยที่แบบเอาไว้ดูผมก็มาซื้อแบบพวกปฏิทินมาตั้งโต๊ะอะไรปฏิทินออฟฟิเชียลอะไรเพราะว่าอย่างโต๊ะทำงานผมก็จะเป็นปฏิทินทวายอยู่เลยเท่านี้ก็มีความสุขแล้วฟินฟินครับแล้วเมื่อกี้เราค้างไว้เหมือนคุณเอกจะพูดอะไรบางอย่างที่เมื่อตอนที่ผมพูดเกี่ยวกับไปญี่ปุ่นทุกปีเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นญี่ปุ่นผมไปเพื่อเติมไฟคือปกติเวลาผมเป็นคนค่อนข้างหมดไฟง่ายเวลาเราทำงานไปตลอดทั้งปีแล้วรู้สึกเมื่อยล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาไปเติมไฟแบบพักผ่อนไปเจออะไรนั่นแหละคือหมายถึงว่าไปเจออะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นก็เหมือนเราเติมเชื้อเพลิงให้เราอ่ะประมาณนั้นกลับมาแล้วก็มีกำลังกลับมาเติมไฟมีกำลังใจทำงานต่อแต่ว่าคุณเอกจะไม่เคยไปเกาหลีใช่ไหมฮะเกาหลีไปมาสองรอบแล้วไปมาสองรอบแล้วระหว่างเกาหลีญี่ปุ่นแต่ว่าประเทศเราวัฒนธรรมชอบแบบไหนชอบญี่ปุ่นมากกว่าเกาหลีเนี่ยเคยไปมาสองรอบซึ่งสองรอบที่ว่าเนี่ยไม่เคยไปแบบส่วนตัวคือไปไม่ไปแบบหมายถึงว่าแบ็คแพ็คไม่เคยไปแบ็คแพ็คไปเองคือไปแต่แบบไปกรุ๊ปทัวร์กับแม่กับพวกน้าๆเขาไปแบบรีบๆอย่างเงี้ยนะก็แบบชะโงกทัวร์ก็ขับไปถึงตรงนี้ก็ไปกินไก่ตุ๋นโสมขับไปถึงตรงนี้ก็ไปดูพวกว่าท่านไอขายของขายพวกโสมเกาหลีอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วผมเห็นกรุ๊ปทัวร์ทุกที่เลยนะต้องชอบไปจอดเพื่อไปกินไก่ตุ๋นโสมแม่ก็ขับพาไปเพื่อจะหลอกให้ซื้อพวกโสมอะไรพวกเนี้ยประจำอารมณ์ถ้าเป็นไทยก็แม่กิมไลท์เหมือนพาไปซื้อของฝากนั่นนั่นนี่นู่นแหละประมาณนั้นโอเคอันนี้ที่ผมถามบ้างเรื่องฟุตบอลบ้างอ่ะอันนี้เรามาเรื่องฟุตบอลบ้างนะครับคุณเอกเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลล่าสุดที่เราคุยกันอยู่ตอนเนี้ยตอนแรกอ่ะผมจะตั้งใจถามคุณเอกว่าคุณเอกครับคิดว่าลิเวอร์พูลจะไล่พ่ายหรือเปล่าไม่ไล่พ่ายนะครับ อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งโดนอะไรนะเวสต์แฮมโดนเวสต์แฮมจบไปแล้ว 3-2 อ่ะผมจะถามว่าแต่มันแพ้ก็แบบแพ้แบบยอมรับได้อ่ะก็มันก็เล่นดีอ่ะนะใช่มั้ยเวสต์แฮมก็เล่นดีเค้าทำการบ้านมาดีด้วยผมจะถามว่าชอบมาตั้งแต่ยุคไหนครับปีประมาณไหนฮะลิเวอร์พูลเนี่ยชอบ
ผมดูตอนอยู่มัธยมอ่ะก็ปีประมาณปี993 94ยุคชุกที่ฟาวเลอร์ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยอ่ะ93 94นี่คือพรีเมียร์ลีกยังหรือว่าดิวิชั่น1พรีเมียร์ลีกมันเริ่มฤดูกาล92 93อ๋อก็เพิ่งมีเหมือนกันเพิ่งเปลี่ยนชื่อเพิ่งเริ่มมีตอนนั้นกองหน้าดาวรุ่งลิเวอร์พูลยังมีเอียนลัดมีจอห์นบานมีฟาวเลอร์แม็กก้ายังอยู่เลยมีนี่ไหมมีสแตนคาริมอร์ไหมหรือว่าแต่คาริมอร์นี่เขามาตอนปี996มั้งโอ้นานแล้ว996ถึง1998คือช่วงที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกครับปี95ช่วงนั้นถึงจะมีปีผ่านอีกสักประมาณปีหนึ่งอ่ะสแตนคาริมอร์ถึงจะมาแล้วเชียร์เพราะอะไรครับเสื้อสวยหรือชอบเพลงเชียร์หรือชอบสไตล์การเล่นหรือชอบเพราะเขาเก่งในยุคนั้นชอบลิเวอร์พูลตรงที่ว่าแนวรุกมันบุกมันดีแต่หลังรั่วนะคือลิเวอร์พูลตอนที่ผมมาดูนี่คือหลังแม่งรั่วใช่ไหมอ๋อก็คือเป็นที่มาคำว่าเลดแมชชีนในยุคนั้นบุกมันบุกมันก็แล้วลิเวอร์พูลมันเป็นทีมที่แบบว่าไม่ค่อยขาดกองหน้าดีๆคือพ้นเอียนลัดมาก็ยังมีฟาวเลอร์มาสานต่อผ่านฟาวเลอร์มีโอเว่นผ่านโอเว่นก็ยังมีบาลอนมีซิสเซ่มีตอเลสอ่ะตอเลสจบไปมีซัวเรสมาอีกมีไลอันบาร์เบิลมีโอลิกี้แต่บาร์เบิลผมว่าเขาไม่ล้มเหลวนะยังได้อยู่ใช่ไหมตอนที่เขาผมว่าผลงานเขาก็โอเคไม่คือไม่เลวร้ายอย่างโอลิกี้ก็ยิงประตูสำคัญได้แม่งตัวโจด้วยคือแมตช์เล่นกับพวกทีมไก่กาไม่ค่อยยิงนะแต่แม่งหมัดบาซ่าแม่งมายิงเยอะโอลิกี้ก็เชียร์มากี่ปีแล้วครับเนี่ย30เกือบ30ปีแล้วดิก็ตั้งแต่ปี93ยัง28ปีแล้วแล้วผมถามในอารมณ์ของแฟนบอลลิเวอร์พูลหน่อยมันก็มีช่วงนึงที่มันเป็นวัฒนธรรมของฟุตบอลอ่ะเนาะมันก็จะมีช่วงที่รุ่งเรืองโคตรเลยแต่มันก็ได้มียุคนึงที่ลิเวอร์พูลก็มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นทีมกลางตารางตลอดเป็นอยู่นับ10ปีอ่ะมันไม่ไอตอนยุคลาฟานี่มันไม่เชิงกลางตารางมันก็อยู่หัวตารางแต่ไอยุคที่ผมว่าต่ำสุดนี่คือยุคที่ลอยฮอตสันมาคุมปี20102010นั่นคือต่ำสุดแล้วช่วงที่ว่าตอเลสคิดอยากย้ายทีมอ่ะก็คือช่วงนั้นมันกองหลังมือซื้อแคนเชลสกี้มาพอไอพองคอนเชสกี้แล้วซื้ออะไรวะไอคิดเตียนโพเซ่นเงี้ยหมูแม่งรั่วชิบหายมึงไปซื้อชาเลียดำก็ในยามที่ลิเวอร์พูลตกต่ำเนี่ยคุณเอกก็มีการจัดการกับไอ้พวกแฟนผีรอบตัวยังไงฮะก็ไม่อะไรครับมันล้อก็ล้อไปแต่คือตอนนี้ผมก็เป็นฝ่ายล้อเขากลับอ๋อก็คือก็อย่างที่ว่าวัฒนจักรวันนี้เรามาแล้วหูแล้ว50ที่ผ่านมาเป็นไงฮะผมติดต่ออะไรไม่ได้เลยเขาปิดมือถือกันหมดเลยเจ็บกี๊เออแล้วยุคนี้ปีนี้คิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปถึงแชมป์ไหมครับหรือว่าทีมอื่นน่าจะได้แชมป์เหรออืมเอาแบบไม่อวยเอาแบบดูแล้วไม่อวยใช่ไหมไม่อวยเพราะปีนี้เชลซีน่าได้เชลซีนะได้แบบขาดเลยไหมหรือว่าได้แบบสูสีอาจจะไปขาดตอนนัดที่35-36อ่ะก็อาจจะกันท้ายๆช่วงหัวเพราะว่าลิเวอร์พูลกับแมนซีก็คงไม่ยอมก็คือคงไล่ไปเรื่อยๆแต่อาจจะถึงจุดนึงอาจจะไล่ไม่ไหวแล้วตอนแมตช์ท้ายๆประมาณ35 36หรือ37ครับไม่มั่นใจทีมตัวเองเลยฮะซาร่านี่กำลังหูท็อปเหลือเกินคือลิเวอร์พูลมันมีปัญหาคือในช่วงปี2ปีที่แล้วกับปีนี้มันมีปัญหาด้วยว่ามันด้วยความเรียกสควอตเดปมันเล็กอ่ะก็คือมันไม่มีตัวที่หมุนเวียนมาทดแทนได้คือกองกลางทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีคนแทนเฮนเดอร์สันไม่มีคนแทนเตียโก้ไม่มีคนแทนฟาร์มินโญ่ได้ปีที่แล้วมันมีปัญหากองหลังไงกองหลังแม่งเจ็บทั้งแผงเลยปีนี้กองกลางเจ็บทั้งแผงแล้วปีหน้าแล้วมีกองหน้าเป็นเจ็บแผงแล้วเพิ่งมีข่าวว่าผู้บริการฟุตบอลคนที่ว่าเป็นแมวมองเก่งๆอ่ะกำลังจะออกตอนจบฤดูกาลนี้ด้วยไงไม่เคยเน็ตเปิดอะไรๆคิดว่าเดี๋ยวแต่ว่าเขามีแต่งตั้งให้คนที่เป็นผู้ช่วยเขาขึ้นมาแทนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าคนนี้เขาจะฝีมือดีไหมเพราะว่าคนนี้ไอ้คนที่ออกไปเนี่ยเขาตาถึงอะก็คือเ
เอาซื้อโรเบิร์ตสันมาจากเฮาซิตี้8ล้านเงี้ยบ้านตอนนี้มูลค่าโรเบิร์ตสันผมว่าแม่งไม่ต่ำกว่า50 60ล้านนั่นน่ะสิอย่างหรืออย่างไอ้ซื้อใครมาอีกว่าซื้อซาร่ามาตอนอยู่โรม่าก็ไม่ได้ฟอร์มเปี้ยงแบบนี้นะพออยู่ลิเวอร์พูลมันเปี้ยงจริงๆๆหลายคนอ่ะหลายคนที่ว่าไอ้คนนี้กับคอปมองแล้วก็มองขาดฟานไดก็เหมือนกันฟานไดกับอลิสงก็ถือว่าซื้อดีคุ้มนะแพงแต่คุ้มมากเลยนะฟานไดเนี่ยใช่ฟานไดกับอลิสงก็ซื้อแรกๆมีคนล้อแต่ถ้าไม่ได้ขายแม่งตอนนี้คนก็ไปล้อแม็กควายแทนแล้วไง โอ้เจ็บก็ผมว่าถ้าไม่ได้ขายคูตินโญ่ตอนนั้นฟันไดก็คงไม่มาอ่ะใช่ขายโอ้โหเท่าไหร่อ่ะ100กว่า100คือถ้าเงินเพียวๆ100กับ5ล้านแต่ถ้าบวกแอดออนก็น่าจะ140ล้านอือแต่ไม่รู้ตอนนี้แอดออนนะมันถึงโควต้าแล้วโหยังไม่ถึงหรอกเพราะคูตินโญ่บาสในบาร์ซ่าลงไปก็เยอะเลยมันอยู่จำนวนนักที่ลงด้วยแล้วอีกเรื่องนึงครับที่นี่ผมเคยพูดคุณเอกไปแล้วเคยถามไปแล้วแต่ว่าผมจะถามในอันนี้อีกทีหนึ่งในรายการทอล์กเราอีกทีหนึ่งคือคุณเอกเป็นคนไม่ขับรถไม่ซื้อรถแต่เป็นคนที่ใช้ขนส่งสาธารณะในไทยที่มันแบบหน้าปวดหัวร้อนเหลือเกินกับความที่มันไม่ค่อยจะอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยอย่างพวกเราอำนวยความสะดวกเออผมเนี่ยอยากรู้มากเลยทำไมใช้ไปได้ยังไงในขณะที่คุณเอกมีตัวเลือกคุณเอกจะขับรถไปก็ได้คุณเอกจะไปเดินทางในทางที่ดีกว่านั้นอะไม่ต้องมาแบบว่าตื่นเช้าไปหลับบนรถอะไรเงี้ยทำไมเลือกทางนั้นผมคิดว่าเรื่องงานนะเรื่องอะไรผมก็เครียดพอผมไม่อยากมาเครียดบนถนนแล้วอีกอย่างเรื่องมารยาทการขับรถในเมืองไทยมันเรารู้สึกว่าเราไม่อยากลงไปเป็นสร้างมลพิษตรงนั้นเพิ่มอะคือมลพิษทางด้านอารมณ์มลพิษในเรื่องสิ่งแวดล้อมเงี้ยคือการขับรถมันก็การขับรถมันตามมาด้วยภาระอีกก็คือคุณขับรถคุณก็ต้องมีเรื่องค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาอีกอย่างคือผมว่าแบบว่าคือผมก็คือเราไม่ใช่ขนส่งสาธารณะนะมันก็มีปัญหานะคืออย่างรถเมย์มันก็ยังใช้รถเมย์รุ่นผุพัง ผมเคยนั่งสมัยผมทำงานอยู่พระราม9ผมเคยนั่งปอ137แม่งรถแม่งโคตรผุเลย คือบอดี้สมัยผมเคยนั่งตอนมัธยมทุกวันนี้นั่งแม่งก็ยังเป็นรถรุ่นเดิมอยู่เลยคลาสสิกใช่แม่งหัวเลยมึงจะอนุรักษ์อะไรเดี๋ยวไม่ซ่อมไอ้ที่นั่งเนี่ยเห็นพื้นไหมเห็นพื้นไหมเห็นพื้นข้างล่างเลยใช่แล้วรถแอร์ด้วยนะไอ้บอกเนี่ยแล้วก็ไอ้พม่าเนี่ยแม่งแทบไม่ซักเลยหูมันดำมือจับนี่แบบติดนิ้วมาเลยเหมือนหนังจีนแล้วป่ะแบบว่าจับทีฝุ่นพึบออกมาเลยประมาณนั้นโอ้โหไม่ไหวผมนั่งนี่ผมต้องเลือกที่ที่มันไม่โดนม่านอ่ะมันเขอะก็คือคุณเอกก็จะขึ้นไปแล้วรีบแกล้งหลับก่อนที่จะมีใครมากดดันไม่ใช่แบบแต่จริงๆไอ้เรื่องวัฒนธรรมการลุกให้นั่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราได้นั่งก่อนเราก็นั่งจนถึงจุดหมายไปเลยลงเว้นผมจะลุกเฉพาะคนที่ผู้หญิงท้องเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่ผู้หญิงท้องผมก็ไม่ลุกเคยเจอผู้หญิงแบบดูแข็งแรงดูปกติดีแต่มายืนกดดันไหมมีกดดันไม่เคยผมก็เคยเจอบนรถไฟฟ้าแล้วทำแบบทำท่าแบบมึงเป็นอะไรผมก็คิดในใจมึงเป็นอะไรอ๋อจะให้อยากแบบอยากจะนั่งอะไรเงี้ยแต่มันก็เสียค่าตัวมาเท่ากันนะผมไม่ได้นั่นแหละเฮ้ยผมต้องบอกก่อนผมไม่ได้เหยียดเพศนะผมต้องออกตัวก่อนนะครับไม่ได้เหยียดเพศแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เจอมาในขณะที่ผมเองก็เป็นไอ้เพศชายคนหนึ่งที่นั่งขนส่งสาธารณะเนี่ยแล้วก็โดนกดดันจากผู้หญิงบางคนอะไรอย่างเงี้ยมายืนแบบอยากนั่งบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำไงรู้ไหมหลับแค่หลับแต่แล้วไม่หลับทั้งที่ไม่ง่วงไม่ลุกแต่ปกติผมจะลุกคือผมว่าปกติจะลุกผมว่าขนส่งสาธารณะเมืองไทยมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างหมดเลยถ้าปัญหาทั้งแบบต้นน้ำปลายน้ำคืออย่างรถเมย์เงี้ยก็รู้อยู่ว่าไอ้ตัวถังรถมันก็คือมันเก่ามากแล้วแต่อย่างนั่งเรือนี่ก็เมนนี่คลองโคตรเมนโอ้โหถ้าเรือสวนกันนี่เกิดอะไรขึ้นฮะ
โอ้โหกันแต่ไม่เขาอุตส่าห์มีเอาผ้าใบมากั้นไว้นะเพื่อไม่น้ำกระเซ็นโดนแต่ว่าก็กันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคือถ้าเกิดคุณแต่ถ้าเกิดคุณยืนอยู่ริมเนี่ยคุณจะโอกาสรอดสูงเพราะว่าคุณสามารถก้มต่ำเพื่อให้ผ้าใบมันขวางคุณได้ไอ้พวกยิงกลางๆเนี่ยจะสวยคือจะแพร่มาโดนแน่นอนเหนือคนมันก็ต้องมีโดนบ้างไอ้คนที่มันยืนอยู่กลางๆเนี่ยคือมันจะมีโดนทั้งกลิ่นเหงื่อแล้วก็กลิ่นไอ้น้ำคลองเนี่ยผสมกันชีวิตดีๆที่ลงตัวใช่แต่เรือกับรถเมล์มันเป็นการโดยคาดการโดยสารที่ราคาถูกไงไอ้รถไฟฟ้าทุกวันนี้โอ้โหไปอย่างเดียวล่อไปครึ่งร้อยโอ้โหขึ้นแล้วล่าสุดรู้สึกว่าเขายกเลิกตั๋วเดือนแล้วด้วยจะเก็บเพียวๆเลยสุดยอดแล้วผมยังไม่เข้าใจนะไอ้ตอนนั้นเราเคยมีโครงการว่าจะทำบัตรแมงมุมใช่ไหมไอ้เดินข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมแล้วเป็นยังไงตัวนี้ข่าวหายไปไหนรู้ไม่รู้น่าจะดีลกันไม่ลงล็อกกับผมว่าประมาณนั้นนะผมคือแทนที่จะมองผลประโยชน์ของประชาชนไว้ก่อนแต่ยังว่าเขาเป็นเอกชนอ่ะแต่คุณเอกก็ใช้ได้นะก็ยังแบบว่าอดทนแล้วก็นั่งรถแบบสุดคลาสสิกของเอกไปต่อได้ทุกวันคือตอนที่ผมยังทำอยู่พระราม9ออฟฟิศอยู่พระราม9เนี่ยผมไปกับ28บาทไปกลับมันแค่28บาทเดือนนึงทำงานวันทำงานถ้าตัดเสาร์ที่เอาไปเหลือวันทำงานสัก20วันอย่างเงี้ยก็เท่าไหร่เองพันกว่าพันเดี๋ยว20ประมาณ 4-500 เองนะอืม28คูณ20ประมาณยังไม่ถึง500หรือว่าเฮ้ย500ดิ500กว่าบาท500กว่าบาทยังถูกอ่ะถ้าเทียบกับค่าน้ำมันสมมติว่าผมมีรถแล้วเติมน้ำมันอาทิตย์นึงเป็นพันละจริงเชื่อดิจริงใช่ยังไม่นับแบบศึกล้อเฉียวชนอะไรอีกนะซื้อรถนี้มีผ่อนนะเดือนนึงไม่รู้ผ่อนกี่หมื่นห่วงอีกเยอะ ก็เลยแบบแม่งปัญหาตามมาเยอะก็เลยไม่เอาใช่คนแบบไหนที่คุณเอกไม่ชอบคนไหนล่ะไม่รู้คนแบบไหน เอาตอบยากว่ะเรื่องนี้โอ้ถ้าเกิดมันมาแนวมาคุกคามเลยผมไม่ชอบนั่นแหละก็คือถ้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ถ้ามาคุกคามนี่ไม่ไหวคุกคามก็จะคุกคามอ่ะผมก็คือจริงผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราไม่ไปคุกคามเขาก็คงไม่คุกคามหรอกป่ะแล้วอย่างอันนี้ถ้าคุณเองยกตัวอย่างไม่ออกแล้วผมยกตัวอย่างให้แล้วกันอย่างนายกในชอบไหมใครจะไปชอบวะแต่มันก็มีคนชอบก็แหละอ๋อก็มีคนชอบใช่ไหมผมก็ยังพยายามจะทำความเข้าใจอยู่นะว่าคนที่เขาชอบยังไงเขาชอบมันมีแง่มุมไหนหลืบไหนเหลี่ยมไหนให้ชอบใช่ไหมผมคิดว่าคนผมคิดผมว่าผมคิดเรื่องนี้แล้วมันก็ปวดกระบาลอย่าไปคิดเลยดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าผมยกตัวอย่างคนนี้มาเนี่ยไม่ใช่ละไม่ชอบเอาไปว่าคนเจนวายเป็นต้นมาผมไม่ชอบเขาแล้วแหละอ่ะเมื่อกี้ผมจะถามแบบกลับกันบ้างแล้วคิดว่าคนแบบไหนเนี่ยเจอคุณเอกแล้วเขาจะไม่ชอบคุณเอกไม่รู้ดิคุณเอกไม่เคยเจอคนเดินมาบอกให้ไม่ชอบอ่ะมันก็มีผมว่ามันก็ต้องมีแต่ว่ามันมีเรื่องของมารยาทมาด้วยแหละก็คือแบบเวลาเราเจอในที่สาธารณะมันก็คือทักทายกันตามปกติอ่ะแต่รับหลังแล้วนินทาหรือเปล่าผมไม่รู้ก็ยังแสดงว่ายังไม่เคยเจอแบบนั้นก็อาจจะอย่างนั้นแต่จริงถ้าเกิดมันจะอาจจะมีหมั่นไส้ผมบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของเวลาทำคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องเพลย์สเตชันอะไรเงี้ยบางทีคือด้วยความที่ว่าในรายการมันก็จะมีแบบว่าเพื่อนมันก็จะพยายามทำตีบทบาทว่าตัวเองเป็นติ่งนินหรืออะไรประมาณติ่ง Nintendo อ่ะแล้วก็แบบมาแนวว่าแซะนิดนึงว่าอย่างนี้ได้ตรงนี้ทำไม Sony ไม่มีแต่อย่างนี้ Nintendo มีอะไรเงี้ยผมก็มีตอบโต้ไปตามภาษาแต่ว่าไอ้เรื่องการตอบโต้ของผมไม่ได้แบบจะมานั่งอย่างเกลียดอะไรคือเราเล่นไปตามบทเฉยๆเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงเพราะถามเอาจริงๆตามผมเลยนะสิ่งที่ Nintendo ทำแล้วผมชอบมันก็มีหรือสิ่งที่ Nintendo ทำแล้วมันไม่โอเคผมก็มีเป็นแต่ว่าพอมาอยู่ในรายการอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำแบบสร้างสีสันขึ้นมาแต่ว่าโอเคมันก็มีคนที่ได้รับสารตรงนี้ไปแล้วรู้สึกว่ามัน
มันหมั่นไส้ก็โอ้โหผมก็คงไปทำอะไรไม่ได้คือเพราะว่าเราเล่นไปตามบทเฉยๆมันเป็นปัญหาของเขาล่ะก็อย่างนั้นดีกว่าถามว่าผมมีเจตนาเหยียดอะไรไหมไม่มีผมคือเอาถามผมนะทั่วนี้ผมนี่เน้นเกม Nintendo Switch บางเกมผมก็เล่นไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นนะเกม Exclusive ของเขาผมก็ผมยังยอมรับ Nintendo อยู่หลายอย่างอย่างแรกก็คือเกม Exclusive ของเขาเป็นเกมที่แข็งแกร่งพวกอย่างเขาทำ Metroid อย่างล่าสุด Metroid เนี่ยผมมองว่าเกมเขามีคุณภาพสูงหรืออย่างZelda ผมเล่นคือ Zelda ผมเล่นแล้วไม่อินนะแต่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่สนุกระดับนึงแล้วแต่ว่าถามว่าผมอินเรื่องไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่จะยอมแล้วว่าเกมมันมีคุณภาพของมันแล้วอย่าง Nintendo เนี่ยเขามีโอกาสที่จะพอร์ตลง PC เหมือน PlayStation บ้างไหมฮะยากกว่าเยอะเลยยากกว่าฝั่ง Sony เยอะเพราะว่าผมมองว่าวัฒนธรรมในองค์กรของเขามีความอนุรักษ์นิยมสูงดูอย่างพวกเอาดูจากอย่างเวลาเขาปราบลิขสิทธิ์ต่างๆพวกเกมอะไรต่างๆเนี่ยเขาแทบจะไม่ยอมให้มีการละเมิดเอาเกมของเขาเป็นละเมิดนั่นนี่นู่นอะไรหรืออย่างไอ้พวกเทเลอร์ต่างๆเนี่ยไม่ยอมให้มีคนรีสตรีมหรืออย่างไม่ยอมให้แบบว่าอะไรให้คนแคสเกมเคยมีอยู่ช่วงนึงนะที่เขาไม่ปล่อยให้คนแคสเกมของเขาเลยใช่คือเขามีความอนุรักษ์นิยมสูงมากคือเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยกระดิกในการปรับตัวหรืออะไรเงี้ยถ้าปรับตัวคือต้องปรับด้วยตัวของเขาเองอ่ะคือแต่จะไม่แบบมานั่งอิงกระแสใครเพื่อมาปรับนี่แสดงว่า Nintendo เขาไม่อยากให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือไม่อยากให้คนไปลองเล่นบน PC แล้วมาซื้อเครื่องนินไม่คือ คุณดูเวของ Nintendo คือไอการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเขามั่นใจของเขาอยู่แล้วว่า Nintendo มันมีอย่างไรก็ขายได้เขาไม่ต้องทำอะไรก็ใช่ก็ดูNintendo Switch ผมก็ยังเชื่อว่ายอดขายน่าจะไล่ PS4 ด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวคือตอนนี้มันเข้าสู่เขาเพิ่งบอกว่าเครื่องของเขาเนี่ยเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเจนก็คือยังมีเวลาขายประมาณ 2-3 ปียอดขายตอนนี้ก็ล่อไป90ล้านเครื่องแล้วถ้าขายอีกสักประมาณ 2-3 ปีผมว่ายอดเผลอๆมีอาจจะได้แซง PS4 ด้วยซ้ำซึ่งผมมองว่า Nintendo เขามีความแข็งแกร่งมาตลอดนะคืออาจจะมีเพียงพ้ำไปบ้างแต่ว่าเราก็มองในฐานะเหมือนคู่แข่งฟุตบอลนะคือเรายอมรับกันในวงการเกมว่าเขาก็มีดีของเขาผมมองว่าไอ้การที่อนุรักษ์นิยมมันก็ไม่ใช่ว่ามีข้อเสียทุกอย่างหรือไอ้ข้อดีของเขามันก็มีอ่ะไอ้การเรื่องไอเดียสร้างสรรค์อย่างเงี้ยไอ้เรื่องการทำอุปกรณ์เสริม Nintendo คือบางอย่างมันทำบางทำอาจจะทำแล้วแป๊กหรือไม่แป๊กเลยเงี้ยแต่เขาถือว่าเขามีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอแล้วนวัตกรรมนั้นค่อนข้างจะแบบเป็นมิตรกับเกมเมอร์แต่มันอาจจะไม่เป็นมิตรแต่เรื่องผู้พัฒนาเกมก็คือผู้พัฒนาเกมเวลาเขาทำเกมเทิร์ดปาร์ตี้ลง Nintendo Switch อะไรเงี้ยเขาแบบใช้ลูกเล่นของ Joy-Con อะไรได้ไม่ค่อยเต็มที่หรอกแต่ว่าไอ้พวกอุปกรณ์ลูกเล่นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพวก Nintendo เขาจะแข็งแกร่งตรงนี้คือเขาจะรู้ว่าฟังก์ชันต่างๆในการทำจอยแต่ละยุคแต่ละเจนของเขาตั้งแต่ Wii Wii U หรือ Switch เป็นต้นมาเนี่ยเขาคือรู้และใช้ฟังก์ชันพวกนั้นได้เต็มที่แต่พวกค่ายเติร์ดปาร์ตี้เขาไม่ได้สนตรงนั้นก็เอาสนแค่ว่าบังคับธรรมดาให้มันไหลลื่นโอเคแล้วประมาณนั้นนะคือก็คือการพัฒนาเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ละรุ่นน่ะมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับพวกผู้พัฒนาค่ายเติร์ดปาร์ตี้เท่าไหร่ก็เหมือนว่าทำเขาจะแข็งแกร่งกว่า PlayStation ในยุคปัจจุบันไปซะแล้วก็คือเอางี้ก็คือถ้าต่อให้เขาไม่พอร์ตไปลง PC ยอดขายเครื่องเขาขายแน่นเหมือนเดิมคือแล้วเขาไม่ได้แคร์ว่าจะต้องคือเขามองว่าเขาขายเครื่องของเขาเนี่ยทุกวันนี้มันก็เป็นที่รู้จักของคนอยู่แล้วโค้ดจะรู้จักจากการเล่นของเกมของเขาแล้วสนุกนั่นแหละคือ Nintendo เขาตั้งใจจะมาเวนี้อยู่แล้วมาเป็นอย่างนี้มาทุกเจนถึงแม้เขาอาจจะมีเพียงพ้ำไปบ้างตอน Nintendo 64หรือ GameCube แต่เขาก็ยังกลับมาได้เสมอเขามีสุดท้ายก็จะมีไพ่ตายที่ทำให้เราแฟนเกมอย่างเรารู้สึกว้าวอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็เคยคิดว่าสวิตช์มันจะว้าวเลยแต่สุดท้ายผมก็คิดว่าผมก็รู้สึกว่าผมมองผิด Nintendo มันมาไกลได้มากจริงจะมีที่มองถูกว่ามันมองแล้วแป้งเนี่ยก็จะมีเกมคิวกับ Wii U เนี่ยนะผมมองว่ามันแป้งแม่งแป้งจริงถ้าคุณเอกได้เป็นนายกเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรก่อนครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้2021กำลังจบปีแล้ว
ะฮะมันต้องทำหลายเรื่องพร้อมกันเลยจะมาทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนไม่ได้ว่ะการศึกษาก็น่าทำย้ายผังเมืองก็ยิ่งน่าทำเลยนะผมรู้สึกว่ากรุงเทพไม่เหมาะกับการเป็นเมืองหลวงอ่ะผมมองว่าเราคือเราไปดูอย่างเมืองนอกเนี่ยดูอย่างเมืองที่เขาเจริญแล้วหลายๆที่อ่ะเมืองการวางผังเมืองแต่ละที่เขาวางเป็นบล็อกเลยเป็นระเบียบเลยดังนั้นการจะขยับขยายอะไรเนี่ยก็มันก็จะง่ายเวลาหรือเดินทางสัญจรไปมาก็จะเป็นระบบแต่ว่าด้วยความที่ว่าของเราเนี่ยแม่งจู่ๆมันจะสร้างตึกก็สร้างขึ้นมาเลยหรือแบบจะสร้างตอกซอกซอยตัดถนนแม่งคือมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันจู่ๆมันก็มาโผล่บางซอยทะลุได้บางซอยเดินเข้าไปเหมือนจะทะลุได้แต่ตอยตันอะไรอย่างนี้แล้วก็มาโผล่ถนนใหญ่แล้วก็มาติดเลี้ยวอะไรเงี้ยคือมันทำให้การจราจรมันติดแบบใช่เหตุอ่ะหรือไหนจะเรื่องขนส่งสาธารณะอย่างเงี้ยการคือผมมองว่าอย่างเรื่องค่าโดยสารเนี่ยมันควรจะเป็นมิตรกับคนทุกระดับไม่ใช่มิตรแค่คนชั้นกลางนะคือแบบว่าโครงหาชาวกินข้ามเนี่ยเรื่องค่าแรงอีกต่างหากผมพูดเรื่องนี้ว่าสัมพันธ์กับเรื่องค่าแรงค่าแรงคนหาชาวกินข้ามมาควรจะขึ้นขนส่งสาธารณะได้ทุกอย่างไม่ใช่จำกัดแค่รถเมล์หรือเรือหรืออะไรพวกนี้ตัวไฟฟ้าควรจะเข้าถึงคนระดับล่างได้พวกนี้ต้องคือพอเราดูอย่างพวกเมืองในประเทศพัฒนาแล้วหลายๆประเทศเนี่ยคนที่ว่าเขากินแบบค่าจ้างรายวันเขาก็มานั่งขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าปกติเขาก็ขึ้นกันได้หมดอ่ะมีบ้านเราเนี่ยแม่ก็ต้องคนชั้นกลางขึ้นถึงขึ้นได้แล้วเรื่องวัคซีนนะฮะถ้าคุณเอกเป็นนายกวัคซีนด้วยเอาไฟเซอร์โมเดอร์นามาก่อนไม่ไข้อ่ะครับคุณจะเป็นนักบอลแล้วไข้นู่นไข้นี่มันต้องไข้สิครับเขาทดลองมาแล้วเขาวิจัยกันมาแล้วนะฮะผมไม่อยากพูดอะไรที่มันเหมือนให้คนในประเทศแล้วฟังรู้สึกว่าเราเป็นเอเย่นสี่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เราไม่พูดชื่อหมอคนนั้นนะเดี๋ยวโดนพาดพิงก็คนเองจะบอกว่าอะไรก็ได้ที่มันดีที่สุดเอามาเถอะใช่เอาดีที่สุดให้ประเทศคนในประเทศเราใช้ดีกว่าอย่าไปดีลเพื่อว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศใดประเทศหนึ่งเลย